วันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษารวมไปถึงการรักษาสุขภาพนะครับให้ปลอดจากโรคมะเร็งโดยที่เธอนั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ต้องผ่านวิธีการไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีเคมีบำบัดรวมไปถึงกรรมวิธีต่างๆซึ่งก็เชื่อว่าจะหายดีแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับมันเป็นโรคที่ยังอยู่กับตัวอาการมันสงบอยู่พักหนึ่งแต่วันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องราวที่รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของ Operation Beam นะครับกับคุณจันจิลาพรันเคสหรือว่าคุณแนนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนนี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งค่ะนะครับตอนรู้ตัวครั้งแรกเลยเนี่ยค่ะรู้ได้ยังไงคะคือว่าตรวจประจำปีทุกๆปีค่ะค่ะตรวจที่ตามโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วพอรู้ผลก็คือปี50นะคะเดือนพฤศจิกาอันนี้รู้ครั้งแรกก็เป็นมะเร็งปากมดลูกก็ได้วางแผนทำคีโมแล้วก็ทำการรักษาตอนที่รู้ครั้งแรกเนี่ยหมอเขาคิดว่าเราอยู่ในขั้นที่ยังรักษาได้หรือว่าเป็นขั้นที่3ไปแล้วครั้งแรกขั้นที่2ค่ะเอาเป็นขั้นที่2ก็ยังพอที่จะรักษาได้ใช่ค่ะหมอเขาก็ได้วางแผนรักษาใช่ค่ะตอนรักษาตอนนั้นเขารักษาด้วยวิธีการใดคะก็มีฉายรังสีแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฝังแรกค่ะโอ้ครบหมดเลยตอนนั้นมีแววไหมคะว่าจะหายก็มันก็เราคิดว่าต้องหายอะค่ะเพราะเราทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็แนะนำทุกอย่างแล้วพอทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในแง่ของอาการที่หายหรือว่าสิ่งข้างเคียงที่มีขึ้นคือว่าตอนที่ว่าทำครั้งแรกคือผลข้างเคียงก็น้อยผมก็ร่วงน้อยไม่หมดหัวนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นตอนที่ว่าคุณหมอเขาจะนัดให้ไปหาทุกๆ3เดือนเพื่อจะไปตรวจว่ามะเร็งกระจายอยู่ที่ไหนบ้างเราก็ไปหาตามที่คุณหมอนัดทุกครั้งแต่ผลปรากฏว่าเมื่อปี54เดือนธันวามันมาปวดตรงซี่โครงค่ะด้านซ้ายเสร็จแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรยังไม่ต้องวางแผนรักษาแต่เราก็ได้ไปตรวจทำ MRI ตรวจซ้ำอีกที่แถวรัชดาค่ะก็แปลว่าเราต้องการ second opinion ว่างั้นเถอะใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะ MRI ผลออกมาก็ผลปรากฏว่ามันกระจายไปอยู่ตรงปอดแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองค่ะอันนั้นคือหลังจากผ่านไปประมาณ 2-3 ปี 2-3 ปีใช่ค่ะแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าหมอจะหาไม่เจอซึ่งตรวจก็ตรวจเป็นประจำ3 เดือนใช่ค่ะอันตรายนะคือถ้ามันมีในร่างกายแต่หมอหาไม่เจอเนี่ยอันตรายมากซึ่งตอนนั้นหมอยังไงก็ยืนยันว่ายังไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็แต่ไปตรวจประจำอยู่แล้วก็แสดงว่าไม่มีอะไรรู้ลูกปลาก็ทำประจำแต่ตัวคุณแนนเองอ่ะรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าปวดค่ะปวดทีนี้พอรู้จาก MRI แล้วดำเนินการยังไงต่อคะก็กลับไปเอาที่ทำ MRI ไปให้คุณหมอที่เดิมดูนะคะว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นจะทำยังไงกับเราได้บ้างใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าให้ไปตรวจซ้ำที่เขาอีก1ทีครับก็ผลดีนะ3รอบผลปรากฏว่าตรวจซ้ำแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ตรงรัชดาก็ควรแหละสมมติถ้าเกิดว่าหมอที่แรกบอกไม่มีMRIบอกว่ามีถ้าไปหาหมออีกทีแล้วหมอบอกว่ามีนี่กุ้มใจตายเลยนะแต่รอบนี้เขาก็เจออะไรบ้างก็เจอตรงจุดตรงปอดนะคะมันจะ3เซนจุดดำขนาด3 เซนที่ปอดใช่ค่ะแล้วก็มาเจอตรงซี่โครงคุณหมอเขาบอกว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองโตใช่ค่ะโตอีกประมาณ7 เมตรทีนี้หมอเขาก็รู้ละว่าเราเป็นก็ต้องเตรียมรักษาใช่ค่ะรอบหลังนี้เขาจะรักษาด้วยวิธีใดบ้างเพราะคราวที่แล้วบอกเอาหมดเลยทั้งแร่ทั้งคีโมทั้งอะไรเดือนกุมภาได้วางแผนรักษาคือให้ฉายรังสี33ครั้งค่ะเราฉายไม่ครบเพราะทนไม่ไหวกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะกุมภาปี55ต้องฉาย33ครั้งใช่ค่ะฮะวันละกี่ครั้งวันละครั้งค่ะวันละครั้งวันละครั้งก็จะแย่แล้วอาจารย์ให้ครบ33ครั้งแต่เราฉายไม่ครบฉายแค่14เห็นว่ารอบแรกหนูก็ไม่ครบไม่ใช่เหรอไม่ครบค่ะมันเป็นยังไงหนูตอนฉายรังสีมันเป็นยังไงหนูถึงบอกหนูทนไม่ได้คือว่าเวลาเข้าห้องฉายเนี่ยมันจะคือเราต้องไปนอนให้เขาฉายรังสีใช่ไหมคะคือพอเข้าไปปุ๊บออกมาเราจะอาเจียนอาเจียนแล้วก็เราก็จะคือรู้สึกว่าเวียนหัวคลื่นไส้แล้วก็คือไม่สบายตัวแล้วจะไม่มีแรงอะค่ะแล้วตอนฉายล่ะฮะอาการตอนฉายตอนฉายไม่มีอาการอะไรค่ะอ๋อมันจะเป็นอาการคือนอนปกติมันแค่
ร้อนๆวูบๆตรงบริเวณที่ฉายอะค่ะเท่านั้นใช่ค่ะแต่ไอเวียนหัวนี่จะเกิดทีหลังทีหลังค่ะทีหลังเวลาเรานั่งรถกลับบ้านก็ไม่ทำแล้วก็บอกคุณหมอว่าขอเป็นคีโมเลือกได้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะทดลองคีโมฮะค่ะก็ผลสรุปว่าหมอวินิจฉัยว่าคีโมต้อง6ครั้งฮะ6ครั้งนี่หมายถึงว่าครั้งแรกคือให้3วันให้2วัน2คืนแล้วก็กลับมาบ้านมาอยู่3อาทิตย์แล้วก็ไปให้ใหม่พอให้คีโมช่วงแรกอ่ะพยาบาลจะนั่งอยู่ข้างๆเราเลยจะคอยเช็คว่าเราจะช็อกเมื่อไหร่จะหมดลมเมื่อไหร่โอ๊ยตายอันตรายฮะใช่ค่ะอันจะมันจะทำให้ภูมิต้านทานนี่มันต่ำมากใช่ค่ะใช่แล้วจะเจ็บจะปวดไหมมันตอนให้ยังไม่ปวดไม่เจ็บคือว่ามันก็เหมือนว่ามีน้ำอะไรเข้าร่างกายเราเดินยาแต่หลังจากนั้นที่ว่าคุณหมอให้เรากลับบ้านนะคะไปนอนที่บ้านนั่นแหละอาการเริ่มมาละแพ้เลยสิทานข้าวไม่ได้อาเจียนท้องผูกใช่ค่ะท้องเสียในเวลาเดียวกันโดยที่ว่ามันมาติดเชื้อง่ายใช่ค่ะแล้วก็ต้องคาดผ้าไว้ตลอดเวลาพอคนมาเยี่ยมเราจะติดหวัดจะเข้าทันทีผิวหนังเป็นยังไงฮะดำหมดเลยค่ะก้านหมดเลยค่ะนี่แหละผมร่วงไหมหมดหัวเลยค่ะอันนี้เพิ่งขึ้นใหม่ค่ะเห็นไหมฮะอาจารย์คือถึงบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยการที่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆแล้วตอนนั้นถามจริงหนูมีความหวังไหมก็เพื่อนมาเยี่ยมทุกคนก็สายหัวทุกคนแล้วหนูเองไม่รอดแน่แล้วตัวหนูเองอ่ะก็คิดว่าไม่รอดอะค่ะยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าถึงขนาดที่ว่าข้างบนชั้นสองขึ้นไม่ได้ต้องนอนที่พื้นชั้นล่างแล้วก็คานเข้าห้องน้ำไม่มีแรงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีแรงเลยแล้วก็ตัวนี่จะผอมนะคะผอมแล้วก็ซีดแล้วก็และมีอาการเจ็บปวดไหมเขาบอกมะเร็งมันเจ็บมันปวดไม่ใช่เหรอตอนที่ว่าก่อนที่จะให้คีโมค่ะเจ็บปวดแน่นอนคือว่าเจ็บตรงตอนที่บอกว่าเจ็บตรงซี่โครงตรงนี้มันจะปวดแรงใช่ไหมใช่ค่ะแรงมากแล้วพอคีโมแล้วความปวดหายไปใช่ค่ะแต่ชีวิตหลังคีโมก็แย่มากแย่มากค่ะอันนี้คือตั้งแต่เดือนกุมภาที่ให้มาใช่ไหมคะ14ครั้งไม่ใช่ค่ะเริ่มให้ต้องเป็นมีนาเริ่มให้คีโมค่ะมีนาตอนให้คีโมใช่ค่ะปีนี้แหละค่ะแต่ให้เพียงแค่6เข็มใช่ไม่ให้ไม่ถึง6เข็มไม่ถึง6เข็มด้วยหยุดเลยหยุดตอนที่3เข็มค่ะแล้วบอกหมอยังไงครับก็ไม่บอกคือไม่ไปคือพอสามีไปต่างประเทศปุ๊บเราก็หยุดเลยแล้วก็บอกคือว่าสามีเนี่ยจะให้ไปเอาคีโมตลอดเขาจะไม่เข้าใจเราว่าเราจะทนได้ไม่ได้เขาไม่ได้เจ็บกับเรานี่คนเป็นมะเร็งอย่างนี้ทุกคนจะตัดใจเลยทุกคนจะบอกเลยบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บฉันทรมานแค่ไหนเวลาที่ให้คีโมก็เลยเคยได้ยินตัดใจไม่ไปนะคะครั้งที่3เพราะว่าถึงวันครบกำหนดแล้วคือวันที่27กรกฎาคมต้องไปให้ครั้งที่ครั้งที่4นี่ถือว่าคือไม่ให้เลยนี่ถือว่าตัดสินใจลาตายเลยถูกไหมใช่ค่ะถ้าพี่เป็นถ้าฟังเขาพูดนะใช่ถ้าพี่เป็นพี่ก็คงอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือคนเป็นมะเร็งจะมีอาการอย่างไรไม่คีโมไม่อะไรแล้วก็คือหยุดไปงั้นแหละใช่ไหมเท่าที่อยู่ได้แต่ก็นอนสมค่ะนอนสมอยู่บ้านก็นานๆจะออกไปเดินเล่นภายในหมู่บ้านแล้วเจอบิ่มได้ไงล่ะก็มีคุณลุงค่ะ คุณลุงที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะท่านแนะนำค่ะพอดีไปเจอเดินเที่ยวเดินในหมู่บ้านพาลูกเล็กๆไปเที่ยวค่ะแล้วคุณลุงเขาแนะนำเขาก็บอกคุณก็รู้แล้วว่าเขาเป็นมะเร็งเราบอกเขาเราบอกเขาว่าเราเป็นมะเร็งนะเขาถามว่าทำไมผมเขาก็เห็นผมอะค่ะคนในหมู่บ้านจะเห็นเราไม่มีผมอะค่ะก็คุยให้เขาฟังเขาก็แนะนำให้ทานบีมอะค่ะตอนนั้นเชื่อทันทีไหมหรือว่าตรองอยู่นานไม่ค่ะคือว่าเป็นคนที่ว่าไปทานเพราะฉะนั้นเวลาใครบอกอะไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนแหละเชื่อค่ะมีความหวังแค่ไหน50%คิดว่า50%นี่พอได้แล้วตอนนั้นเนี่ยรับประทานอะไรยังไงบ้างคะก็รับประทานแบบซองนะคะแล้วก็คุณลุงพามาที่นี่เลยเราก็มาตามลุงมาก็ซื้อแบบซองไป2แพ็คอะค่ะชนิด24ซองค่ะน้ำมะกรูดค่ะตอนเช้าก็1ซองอ่าฮะค่ะทาน1ซองก่อนอาหารใช่ค่ะค่ะกลางวัน3เม็ดค่ะกลางวันก่อนอาหาร3เม็ดก่อนอาหาร3เม็ดใช่ค่ะ
แล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนอีกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก่อน3เม็ดอีกค่ะใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆเช้า1ซองกลางวัน3เม็ดตอนเย็น3เม็ดค่ะใช่ค่ะทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่ามันมีอะไรในร่างกายเพราะว่าตอนนี้หยุดทั้งเคมอหยุดทุกอย่างค่ะหยุดทุกอย่างหมดแล้วหยุดค่ะใช่มียาอย่างอื่นมั้ยไม่หยุดบินไม่มีค่ะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะแต่ไม่หยุดบินแต่ไม่หยุดบินอ่ะก็คือ1 2 3กับ3ใช่ค่ะผ่านไปเท่าไหร่จนรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่า3อาทิตย์3อาทิตย์เกิดอะไรขึ้นบ้างก็รู้สึกว่าจากการที่1ขับรถไม่ได้เราต้องมีคนขับรถให้จ้างคนขับรถตอนนี้ขับรถเองได้เดินได้แล้วใช่มั้ย3อาทิตย์จากคลานเข้าห้องน้ําเนี่ยเดินได้แล้วใช่มั้ยใช่ค่ะใช่3อาทิตย์เริ่มอยากทำอะไรที่ตัวเองทำก็ทำได้ใช่ค่ะนี่แหละคือคำว่าคุณภาพชีวิตมันจะกลับมาละคือเดินเข้าห้องน้ำได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้ขับรถเองได้ อะไรที่มันทุกข์ทรมานก็หายไปผิวพรรณหน้าผมเป็นยังไงฮะก็ผิวพรรณก็กลับมาดีขึ้นค่ะผมก็ผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยนะเรื่องความสวยยังไงฉันป่วยยังไงฉันก็ต้องขอสวยไว้ก่อนใช่ค่ะใช่ถูกไหมก็คือผิวพรรณกลับมาพี่จะบอกอะไรให้เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็กินชนิดที่เบาหวานใช่ไหมครับกลางคืน2ทันเช้า2นะคะแล้วก็บังเอิญตอนระยะหลังเนี่ยพี่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตครับก็มันก็เลยสมทบมาทำให้การเข้าห้องน้ำพี่เนี่ยมันบ่อยขึ้นเพราะว่าต่อมลูกหมากโตมันจะไม่หมดกระเพาะพี่ก็เลยมาเพิ่มเป็น4สีนะคะเช้า4คืน4ตอนนี้พี่รูปผิวพี่ตกใจอ่ะใช่ไหมมันเนียนมากเลยเหมือนกันไหมของคุณแนนเหมือนกันใช่ค่ะจริงผิวพรรณดีขึ้นหน้าก็สดใสกว่าเดิมค่ะแล้วผมเผาผมก็ดีค่ะมันก็ขึ้นแล้วก็มันก็ดกก็ดำอะค่ะอันนี้คือจากกี่เดือนผ่านไปฮะจากเส้นผมที่ขึ้นมาประมาณเอาว่าสักกรกฎาคมกรกฎาค่ะกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา5เดือน5เดือนกลับมาอยู่ในสุขภาพที่คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นกันพร้อมๆกันตรงนี้เนี่ยโดยที่บอกได้เลยนะว่านี่ไม่ใช่มายานะไม่คือทันทีที่เจอกันเนี่ยอาจารย์พิเชษฐานพี่ว่าเชื่อไหมว่าคนนี้เป็นมะเร็งพี่บอกไม่เชื่อดูไม่ออกเลยอ่ะคือสดใสไงถูกไหมครับเห็นว่าสดใสจนกระทั่งมีคนทักใช่ค่ะใช่ไปทำหน้าทำตาอะไรมาใช่ไหมใช่ค่ะเขาถามว่าไปทำหน้ามาเหรอบอกไม่ใช่ก็ทานเนี่ยทานบีมตัวนี้ค่ะบอกฉันป่วยจะแย่อยู่แล้วนี่จะให้ฉันไปทำหน้าทำไมจริงๆนะอาจารย์พิเชษไม่เคยบอกพี่เรื่องผิวพี่ก็เลยสองสองอยู่เนี่ยพอตอนนี้ฉันรู้ตั้งนานจะกินตั้งนานแล้วใช่ไหมวันนี้มาพี่สี่สี่พี่รูปผิวพี่ตกใจจริงๆนะแล้วตอนนี้นะพี่เจอใครพี่ให้เขารูปแขนดีมันจะชุ่มตลอดเวลาดูว่าผิวดีขึ้นเนาะใช่ค่ะมันเหมือนผิวเราเนี่ยเหมือนมันเป็นผิวที่ได้น้ำที่แปล่งปลั่งแล้วก็เวลารูปไปเนี่ยนะต้นถ้าเราไม่พูดถึงความแข็งนะมันจะเหมือนไม้กระดานที่ทาแฉลบเลยจริงมันเรียบมันลื่นมันลื่นมากเลยอ่ะแล้วในแง่ของสุขภาพได้กลับไปตรวจไปหาหมอหรือว่าไปดูซิว่าไอ้โรคมะเร็งที่มันอยู่กับเราเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ตรวจค่ะคือเอาความสบายใจคือมีนัดตรวจมกราค่ะเราต้องไปตามนัดค่ะค่ะมกราวันที่15อันนี้คือหมอเดิมไหมฮะหมอเดิมค่ะไม่กลัวคุณหมอว่าเหรอไม่กลัวค่ะพ่นหนีทั้งคีโมหนีทั้งฉายแสงส่วนใหญ่เท่าที่พี่เจอมา uh-huh. หมอมักจะเซอร์ไพรส์เคยดูสิใช่ค่ะเคยดูนะหมอจะบอกไปทำอะไรมา แต่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ค่ะไม่มีอาการนั้นอีกเลยอันนี้เดี๋ยวผมทวนอาการที่เคยบอกว่าท้องผูกท้องเสียบ่อยๆใช่ค่ะอาเจียนยังเป็นไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เป็นเลยหมดแรงไม่มีค่ะเห็นไหมก็คือมีเรี่ยวมีแรงใช่ค่ะอยากทำอะไรก็ได้ทำใช่ค่ะอยากทานอะไรก็ได้ทานใช่ค่ะสามีรู้ยังสามีรู้ค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะไม่แล้วเขาว่าไงตอนที่เราดื้อเขาก็ทราบว่าทันไม่ตอนที่เขาไม่อยู่แล้วเราดื้อไม่ไปหาหมออ่ะตอนแรกเขายังไม่ทราบพอครั้งที่หลังเขากลับมาถามว่าครบหรือยังเคมีเราก็บอกว่าครบแล้วหลอกก็ต่อตอนหลังพอเขารู้ว่าทานบีมตัวนี้แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ไป3ครั้งหลังนะก็ไม่โกรธค่ะอ๋อเพราะเห็นเราดีแล้วนี่เนาะนี่ถ้าเกิดอาการแย่คงจะต่อว่าเนาะว่าทำไมไม่ทำตามหมอสั่งคือ5เดือนที่ผ่านมาก็คือน้ำมังคุด1ซองใช่ค่ะกลางวัน3กลางคืน3ใช่ค่ะแค่นี้มาโดยตลอดเย็นด้วยเย็นด้วยค่ะมีเย็นด้วยอ๋อวันละ9เมตรต้องเย็นด้วยเช้ากลางวันกลางวันเย็นค่ะแล้วก็ก่อนนอนค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้5เดือนผ่านมาเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้ทุกวันไม่เหมือนคนที่เคยเป็นมะเร็ง
คยเจอคุณหมอระหว่างนี้ไหมแบบว่าไม่ไปกันแบบยังไม่ไปค่ะคือไปก็คือวันที่15มกราตามที่หมอนัดตามที่หมอนัดเราจะไปตามไม่สนใจเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไม่ตอนเขาจะทำให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆให้หมอเซอร์ไพรส์เยอะๆคือวันนี้เราอาจจะบอกได้ว่ามะเร็งไม่รู้อยู่ไหนแล้วผมไม่สนใจแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคุณแนนเนี่ยเหมือนกลับมาปกติเลยนะใช่ค่ะดีตอนพี่ถ่ายไปก่อนพอเขาเดินเข้าไปเนี่ยหมอเห็นหน้าตาและเห็นผมเนี่ยหมอจะไม่เชื่อว่าเป็นคนเดิมมาใช่และเห็นท่าทางเดินกระฉับกระเฉงไม่มีความอ่อนแอหมอเขาจะไม่เชื่ออีกเหมือนกันหมออาจจะบอกว่าเนี่ยนะเป็นมุนินก็ได้ไม่ใช่มุตาติดฝาแฝดไม่มุตาหายไปแล้วนี่เป็นมุนินก็ได้ได้โทรคุยกับคุณหมอไหมฮะคุณหมอโทรมาค่ะโทรมาบอกว่าเหลือคีโมอีก3ครั้งให้กลับไปรับเราก็บอกว่าคงไม่ไปอะค่ะเพราะว่าไม่ไหวไม่ได้บอกดีขึ้นใช่ไหมบอกแค่ไม่ไหวไม่บอกค่ะไม่อยากบอกเอาไว้ที่15ก็ดูเองใช่ค่ะไม่แต่ผมว่าหมออาจจะสันนิษฐานไปแล้วนะว่าคุณแนนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่หรอกเขาโทรมาเขาเจอเขาเพียงแต่เขาคิดว่าปลงและพร้อมจะตายเขาคงคิดอย่างนี้มากกว่าแค่ก่อนทนคีโมไม่ได้แล้วไงใช่ไหมใช่ค่ะทนไม่ไหวก็เหมือนจริงๆที่เมื่อกี้ต้นพูดอะว่าตอนที่คุณแนนไม่ไปเนี่ยมันก็เหมือนคนลาตายนะบางทีตายก็ตายฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ไหวไม่สู้กับมันละอะไรอย่างเงี้ยบอกคนรอบข้างว่ายังไงฮะเวลาที่เขาเห็นเราเห็นพฤติกรรมของเราภายนอกเป็นแบบนี้เหมือนคนไม่เคยป่วยมาก่อนก็คนรอบข้างจะถามอะค่ะจะถามทุกครั้งเลยว่ายังไปเอาคีโมอยู่ไหมไปทำอะไรมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเราทานบีมค่ะบอกเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอบเขาถามรายละเอียดกันไหมเขาก็ถามค่ะบางคนก็มาบางคนก็ไม่ได้มาแต่เขาก็ถามอะค่ะถามแต่จริงๆแล้วมันเหมือนแค่ๆเราเป็น living proof อ่ะนะคือเราเป็นข้อพิสูจน์ที่ยังมีชีวิตให้เห็นชัดเจนว่าเราทำอะไรไปเชื่อมั่นไหมว่าหลังจากนี้แล้วฉันจะไม่คีโมฉันจะไม่ฉายแสงฉันจะอยู่ได้ด้วยบิมค่ะคิดว่าเชื่อมั่นเพราะว่ายังไงก็ไม่ไปรับคีโมอีกแล้วผ่านมาแล้วก็จะต้องทานบิมตลอดไปอะค่ะเพราะว่าไม่มีตัวอื่นที่เราจะเป็นที่ยึดของเรานอกจากเราทำรายการมานานนี่นะครับไม่รู้ว่าบิมครบรอบเมื่อไหร่อะไรยังไงนะ จริงๆพี่จะยุให้อาจารย์พิเชษทำเรื่องชมรมคนรักบิมอ้าวเพราะอะไรรู้ป่าวเพราะว่าบางคนนะหายหืดหอบบางคนไขข้อหายบางคนหายเกิดนะคะบางคนเนี่ยมะเร็งจะหายไม่หายไม่รู้แต่คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะบางคนเบาหวานไอ้เรื่องลุกขึ้นฉี่ตอนกลางคืนไม่มีแล้วเลยพี่ว่าคนพวกนี้เขาต้องรักบิมมากๆมันต้องมีชมรมแล้วก็ฉลองกันให้ยิ่งใหญ่แบบเช่นที่เป็นข่าวล่ำเลยว่านี่คือคนที่ชีวิตดีขึ้นเพราะบิมมารวมตัวกันจะมาไหมถ้าจัดมาค่ะโอเคมาแน่นอน พี่ได้สมาธิทุกวันนี้นี่สามารถอธิบายได้หมดเลยว่าบิมเข้าไปช่วยทำอะไรยังไงในร่างกายของเราค่ะก็ตอบได้ค่ะเพราะเราทานอยู่ทุกวันเรารู้ว่าทานเข้าไปแล้วเป็นยังไงวันนี้คือประจักษ์พยานก็คือตัวเราเนี่ยใช่ค่ะนะคือพี่ว่าสินค้าหลายๆอย่างนะคะครับบางทีพวกนักวิชาการรุ่นเดิมๆเนี่ยถ้าสมัยเขาเรียนมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเพราะว่าไม่รู้สิตำราที่ฉันเรียนมาในพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้พี่ว่าไม่มีใครบอกได้ดีที่สุดเท่ากับผู้ที่มีประสบการณ์กับสินค้าต้นว่ามั้ยไอ้อย่างพี่เองเนี่ยที่บ้านเรามีกัน2คนคนนึงเนี่ยไซนัสพี่เนี่ยเบาหวานนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ที่ฉีดจมูกในบ้านพี่ไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่ต้องซื้ออีกแล้วอันนี้เรารู้ประจักษ์ในตัวเราคือใครจะบอกเป็นไม่ได้ยังไงอะไรต่างๆไม่รู้เป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันไม่ซื้อแล้วไม่ลองไม่รู้แต่ว่าตอนแรกเลยที่คุณลุงท่านนั้นเนี่ยมาอธิบายให้กับคุณแนนฟังค่ะคุณแนนสงสัยไหมคุณแนนเคลือบแคลงไหมแล้วคิดอะไรกับมันคือว่าคุณลุงเขามาบอกว่าคือมีบิมเนี่ยที่จะช่วยตรงนี้ได้ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวอะค่ะเราก็เลยลองไปดูก็อย่างเช่นคุณลุงบอกตอนเย็นนะคะเช้าอีกวันก็มาเลยคือแต่ตอนนั้นก็คือเอาง่ายๆผมเชื่อว่าผ่านหลายๆศาสตร์มาหมดแล้วพี่ว่าจะเกิดพาใครพาไปรดน้ำมนต์ก็ไปเนี่ยเชื่อเถอะผ่านมาแล้วผมเชื่อสมุนไพรอะค่ะไงไหมทุกที่ทุกตัวทุกตัวที่ใครบอกว่าดีไปหมดต่อให้ต้ม8ชั่วโมงเคี่ยวจนเหลือน้ำครึ่งแก้วก็จะผ่านไปแล้วก็เหมือนเดิมก็ไม่มีแรงคือถ้าเราไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่หายเราก็หยุดแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นเราก็ต่อเนื่องแล้วพอมันดีขึ้นทำไมไม่สงสัยอีกหรอ
เออผมว่ามันน่าจะสงสัยอีกเหมือนกันสงสัยอะไรอ้าวทำไมมันดีขึ้นอ่ะเว้ยเขามาฟังจากพิเชษนะไม่ใช่ว่าเขากินเดี๋ยวไม่ฟังเขาฟังก่อนนี่แหละตามหลักพุทธศาสนาอย่าเชื่อโดยไม่พิจารณานะเออใช่ไหมล่ะก็วันแรกมาฟังค่ะมานั่งฟังลุงคุณลุงพามาก็มานั่งฟังก็คือไม่มีเวลาต้องไปรับลูกที่โรงเรียนด้วยแต่ก็มานั่งฟังประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ออกเลยค่ะแล้วก็ซื้อกลับบ้านซื้อวันแรกก็สองกล่องเลยแบบน้ำแล้วก็แบบขวดอีก6ขวดค่ะแล้วก็ไปเริ่มทานเลยไปถึงบ้านปุ๊บเริ่มทานเลยต้นคือเราฟังจากพิเชษเนี่ยนะมันต่างกันกับตอนที่พี่ไปทัวร์เมืองจีนแล้วก็ไกด์พาไปร้านยาจีนนะแล้วก็เสร็จแล้วเอาแผ่นกระดาษไปแผ่นหนึ่งนะอุ้ยลอยโรคเนี่ยนะมันอันนั้นนะโฆษณาชวนเชื่อจริงแต่จะไม่ใช่เนี่ยสามารถจะเล่าได้ว่ามันมีสารอะไรอยู่ตรงไหนและร่างกายเรามันเป็นอันนั้นเพราะสารอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้สารนี่มันไปทำอะไรกันมันเหมือนคล้ายๆมันเป็นเชิงประจักษ์มันเป็นเชิงประจักษ์มันทำให้เราเข้าใจแล้วถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครับทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่เขาก็จะมีการที่จะบรรยายแล้วก็สัมมนากันเรื่องนี้ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับที่อาคาร IS Tower ชั้น8เหมือนกับที่คุณแนนเคยมารับฟังนี่แหละว่าถ้าเกิดมีคนบอกว่ามันช่วยอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าไม่แน่ใจหรือว่าสงสัยเก็บคำถามของท่านแล้วก็มาถามที่นี่ได้คุณแนนขามีคนเป็นมะเร็งกำลังนั่งดูเราอยู่แยะคุณแนนช่วยพูดกับเขาหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาจะได้มีขวัญและกำลังใจมากขึ้นที่เขากำลังเจ็บปวดกับคีโมอะไรกันอย่าเพิ่งลาตายอย่างคุณแนนนะฝากถึงทุกคนที่เป็นมะเร็งนะคะถ้ายังไงก็ลองทดลองทานบิมตัวนี้ดูนะคะมั่นใจว่าทุกคนที่ทานบิมอะค่ะชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็สร้างเม็ดเลือดขาวได้ดีมากค่ะคือเราจะมีแรงนะคะค่ะครับเชิญนะคะครับวันนี้เราก็ได้ประจักษ์พยานนะครับที่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์แล้วการเพิ่มคุณภาพชีวิตจากโรคมะเร็งโดยคุณแนนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ